สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายผมดีใจมากที่ได้พูดผ่านทางวิดีโอคลิปอันนี้ผมกลับมาเมื่อวานนี้วันที่4แล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเหมือนกับว่าบ้านตัวเองเนี่ยเป็นสถานที่ที่แปลกเพราะห่างไป2ปี11เดือนกับอีก27วันแล้วก็ท่านเชื่อหรือเปล่าว่าผมเมื่อคืนนอนไม่หลับนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมารู้สึกค่อนข้างทรมานให้เดาสิครับเรื่องอะไรฟังแล้วอย่าหัวร้อนนะฮะเพราะว่าไม่ชินกับห้องแอร์เพราะนอนในห้องขังนั้นเนี่ยมันมีพัดลมแล้วมันก็ร้อนในรกเลยพอมาเจอห้องอากาศเย็นขึ้นมาร่างกายมันปรับไม่ได้ก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะฮะก็ยังนี่วันนี้นี่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก6นาฬิกา10นาทีรู้สึกง่วงมากฮะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะรีบนอนละนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ทุกท่านมีความเป็นห่วงใยในตัวผมเอาไว้ว่างๆแล้วผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังอย่างสนุกสนานนะเพราะว่า2ปี11เดือนกับ27วันนั้นจริงๆมีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายก่ายกองนะครับแต่ผมจะเลือกเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์ให้ทุกคนฟังครับเอากันเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ